ชนไปเลยว่าการย้อนลักษณะอย่างนั้นมันไกลเกินไปไหมถามว่าไกลไหมยอมรับว่าไกลครับผิดครับพี่ไกลกันไปแต่เราไม่ทราบว่าอยู่กันเหตุเนี่ยตรงกมอเสียอยู่ช่วงไหนของที่กันเหตุตัวเราเนี่ยเขาต้องทำให้มันดีกว่านี้อันไหนที่มันผิดพลาดเราก็ต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขนะฮะเราจะเถียงสังคมไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขอันไหนที่มันเราทำดีแล้วสังคมเขาชื่นชมและยอมรับมันก็คือกำลังใจของเราใช่ครับถ้าไหนเราผิดพลาดเราต้องปรับปรุงแก้ไเรื่องที่ว่าเอาภาพผมไปโพสเนี่ยแล้วทำให้ประชาชนสังคมเนี่ยมารุมโจมตีผมว่าผมขับรถประมาทหรืออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใครเอาภาพที่ไปโพสอันนี้ผมไม่ทราบแต่ภาพออกมาจากรถกล้องรถคันไหนครับก็คันนั้นครับอนาคตมันจะเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีกไหมครับโดยเฉพาะเรื่องของการขับรถย้อนสอนที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าอันตรายมันอาจจะเกิดขึ้นถ้าตะกอนอย่างงี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นบทเรียนละน่าจะไม่มีใครย้อนสอนละน่าจะเป็นเคสตัวอย่างนะครับน่ามันน่าจะมีใครทำแล้วล่ะสองตัวผมก็คงจะไม่ทำเพราะตัวผมโดนบทลงโทษจากมูลที่มาละในการทำกรณีอย่างนี้โดนหยุดปฏิบัติงานจำนวน7วันส่วนตัวผมเสียหายแน่นอนนะญาติพี่น้องโทรมาด่าผมแน่นอนครับว่าไปทำอย่างนี้ทำไมเกิดเหตุได้ยังไงอะไรอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วทำไมต้องเป็นอย่างนี้อะไรครับใช่ส่วนผมในส่วนพวกแชทผมไม่อยากเข้าไปอ่านผมรู้ว่ามันกระทบต่อจิตใจเราฮะเราคิดว่าเราทำสิ่งที่มันถูกต้องก็โอเคละเราช่วยเก็บได้